แล้วชาก็จะตัดข้ามมาครับยางที่เราคณะนักท่องราตรีนั้นได้สามารถจัดการกับทางปีศางูนันทาได้แล้วลินซีเย่ได้เข้ามาในโลกแห่งจิตใจของเขาเพื่อทำการสอบปากคําปิศาจงูนันทาซึ่งปีศางูนันทาซึ่งแต่เดิมเป็นเหรลันยิกนะครับก็ได้ทําการตอบคาถามของลินซีเย่ซึ่งเธอก็ได้บอกไวว่าเดิมทีแล้วปิศางูนันทาอย่างพวกเรานั้นทําการซ่อนตัวอยู่ที่โลกมนุษย์โดยที่ไม่หวังที่จะเปิดเผยตัวเลยแล้วก็ได้มีคนของวิหารเทพโบราณนั้นได้มาทําการบอกกับพวกเธอว่ามีตัวแทนศักดิ์สิทธิ์นั้นโ ได้เห็นลินสีเยียนั้นได้ปลุกพลังขึ้นมาได้ทันทีจึงรู้ได้ทันทีว่าลินสีเยียนั้นคือตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ที่วิหารเทโบราณนั้นว่าและเนื่องจากว่าปีศาจงูนั้นมีดวงตาเชื่อมต่อกันทุกคนที่เป็นปีศาจงูนั้นจึงสามารถมองเห็นได้และรู้ว่าลินสีเยียนั้นก็คือตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าและลินสีเยียนั้นสามารถใช้ดวงตาในการมองเห็นตัวของพวกเราได้อีกด้วยโดยอันที่จริงแล้วทันทีที่เราปีศาจงูได้ถูกเปิดเผยตัวเธอนนั้ตั้งใจที่จะทำการฆ่าลิน อีเฟยนั hmm. that that ้นได้ถูกแพร่พันธุ์เข้าไปในร่างกายนั้นก็ปรากฏว่าจิตสำนึกของหลิวอีเฟยนั้นจะสามารถคงอยู่ได้เว้นแต่ความทรงจำในคืนที่หลิวอีเฟยได้ถูกแพร่พันธุ์น่ะจะได้ถูกลบล้างไปซึ่งเราก็สามารถเห็นหลิวอีเฟยนั้นมีบุคลิกปกติได้หลังจากนั้นเองครับผมลินซีเย่ก็ไปหากับหลิวอีเฟยหลิวอีเฟยะครับได้ข้ามขวดออกมาประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานี่เป็นของปลอมหมดเลยใช่หรือไม่ลินซีเย่ครับก็ได้บอกว่าเป็นของปลอมหมดเลยนานน่ไมมีตัวตนซึ่งทให้ลิวี้เฟรศาาใจปมกก่นทีีซยได้หยิบสัญญาออกมาซึ่งงสัญญาานนี้้ไดลมโดยลิซีย บอกไปว่าลิวิเฟริร์นจะกลายเป็นผู้ดูแลคนแรกของทางโรงพยาบาลจิตเวชของเขาซึ่งทางลิวิเฟริเร์นพอได้เห็นสัญญาแลครับขเขาก็นเขียนในทันทีซึ่งหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จนะครับผมลินซีเย่ก็ได้พาทางลิวิเฟริร์นมาพบก,กับเทพีรติการนิกซึ่งตอนนี้นิกก็ยังคิดว่าทางลินซีเย่นะครับเป็นธนาทอตลูกชายของตัวเธอเองอยู่นะซึ่งเทพีรติการนิกนะครับก็คิดว่าทางลิวิเฟริร์นนั้นเป็นหลานชายของเธอซึ่งก็ทำให้เธอเข้าไปกอะในทันทีส่วนทางลินซีเย่ก็ได้บอกกับทางลววเฟรนนไป่่าีแะ ชยในทนททัีเลซึ่งก็ทําให้ตอนนี้ครับผมค่าควาสเสดในการรักษาเทพีรติกานินันเพิ่มขึ้นเป็น23่มเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นเองครับผมก็ตัดภาพมาที่ฐานนักท่องราตีลิซิเ่ครับได้มาบอกกับทางหัวหน้าไปว่าวเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับทางวิหารเทพโบราณและตอนนี้ครับผมทานนักท่องราตีก็สามารถลบความทรงจําของเหล่านักเรียนได้หมดแล้วแต่พวกเขานั้นก็ได้สูเสัยไปว่าทาไมหัวของปีศาจูนัน,นทานจะได้หายไปแล้วก็ตัดภาพมาที่อันชิงยูครับอันชิงยูได้มาในสถานที่ลับของเขาที่ใช้สอบงงานวิจัยซึก่ยหรันนทาาอออกมั็คืชิงยู เขาน้นนครับได้ทําก,การผ่าหัวนะครับของทางปีศาจงูดันทาซึ่งปีศาจงูดันทาตัวนี้ครับก็เป็นปีศาจงูที่เป็นหัวของทางหลิวอ e ีเฟยนะซึ่งหลังจากผ่าเสร็จนะครับผมก็<อ>ได้มีแกนอะไรบางอย่างนั้นะพูดออกมาจากปีศาจงูดันทาอันชิงอยู่ครับจะได้ทำการทดลองกับทางหนูนั่นเองตัดผ้ามาที่ทางลินสีเย่ครับผมลินสีเย่นั้นก็กําลังฝึกฝนกับทางหัวหน้าของเขาอยู่เช่นเคยซึ่งทางหัวหน้าครับก็ได้บอกไปว่าอีกไม่นานนี้ลินสีเย่น้นจะเป็นที่ต้องไปทางเมืองคังนานเพื่อไปเข้า่วมการทดสอบของนักท่องราตรีรุ จะทาให้นักท่องราตี136นั้นน่ะปายหน้าเป็นอันขาดนะแล้วก็ตัดภาพมาที่คนที่มีชื่อว่าเฉาผิงเก๋อกับหัวหน้าของเขานันก็กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องการทดสอบของนักท่องราตีเฉาผิงเก๋อขล้วนั้นก็ได้ทําการเสนอหัวหน้าไปเลยว่าได้ไหนคุณท่านก็มีกำลังทหารเยอะแล้วนี่เรานํอมาเปลี่ยนสถานที่จัดสอบกันดีไหมเพื่อที่เราจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดของนักท่องราตีือทางหัวหน้าครับก็คิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ได้ตัดภาพมาที่เหล่านักท่องราตีนะครับที่จะได้เข้าร่วมการทดสอบ ซึ่งก็ปากับว่าป้ายหรือตู้มิงครับสามารถชนะไปได้ซึ่งก็ทําให้เราลุง,ลงนะครับคิดมาประมาณว่าแก,กโกงหรือเปล่าวะ แต่ปหลีตู้มิงนะครับก็ได้ทําการเรียกเหล่าบอดิการของเขานะครับเข้ามาซึ่งทําให้คุณลุงเหล่านี้นะั้นกลัวเป็นอย่างมากแต่ก็ปรากฏว่าเหล่าบอดิการเหล่านี้นะครับก็ได้มอบของขวัญน,นะครับที่ปายหลีตู้มิงนั้นมอบให้แก่ทางเหล่าคุณลุงเหล่านี้ปายหลีตู้มิงนะครับได้บอกไปว่าแไหนเราก็เคยเล่นด้วยกันแล้วก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วกันแล้วก็ตัดภาพมาที่คนที่จะเข้าร่วมกับการฝึกฝนนักท่องลาตีรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งนะครับโดยเขาคนนี้มีชื่อว่าเฉินชิงจูซึ่งเฉินชิงจูครับเขานัน นำแก๊งของเขาครับไปทำการต่อสู้กับคู่อลิต่อนั่นเองและไม่พอแค่นั้นนะครับก็ยังตัดภาพมาที่คนที่มีชั่วเฉาหยวนซึ่งทางเจ้าอาวานะครับวัดที่เฉาหยวนนั้นอยู่นั้นเขานั้นก็ได้บอกกับทางเฉาหยวนไปว่าเฉาหยวนน่ะควรที่จะไปเข้าร่วมการทดสอบที่คังหนานและได้ยินมาว่าที่คังหนานนั่นได้มีตัวแทนศักดิ์สิทธิ์อยู่ขอให้ทางเฉาหยวนน่ะเผยแพรย์ทาให้แก่ทางตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ชำระล้างจิตใจของเขาเึื่องทางเฉาหยวนนะครับก็ได้บอกไปว่าและไอตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี่เป็นลักษ นค,คนที่มีชื่อว e ian, ่าอี bon ้อยู realtà, ่จากวิหารเทพโบราณนะเขาก็ได้บนมาประมาณว่าตอนนี้เราไได้ปล่อยให้ทางนักท่องราตรีนั้นได้ตัวตัวแทนศักศิธิ์ไปก่อนพวกเราได้อย่างไรก็จบหมอกับตอนนี้ครับผมหงอินนะครับก็ได้พูดคุยกับหัวหน้าซึ่งตอนนี้หัวหน้าก็กำลังพาหลินซีเย่ไปที่มือค้างนานนะซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกกับทางหัวหน้าไปว่าตอนนี้หลินซีเย่นั้นย้ายออกไปจากห้องของเธอแล้วเหรอหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าหลินซีเย่นั้นจะต้องไปทำการทดสอบซึ่งก็ปรากว่าหลังจากที่หงอินนะครับกลับมาที่ห้องของเธอก็ปรากฏว่า ก็ได้มีเหตุระเบิดครับเกิดข <c ười> ึ้นซึ่งเหตุระเบิดนี้นั้นได้ถูกดําเนินการโดยคนของวิหารเทพโบราณนั่นเองแต่ว่าหงอินไม่เป็นไรนะครับผมและเธอนั้นก็ได้เห็นคนของวิหารเทพโบราณกำลังเฝ้ามองเธออยู่หงอินจึงได้กระโดดลงมานะครับจากที่สูงพร้อมกับหอของเธอนะครับพุ่งเข้าไปเผชิญหน้ากับทางคนของวิหารเทพโบราณในทันทีและประจวบมากับตอนนี้ครับผมทางอี้อยู่นะครับก็ได้พูดกับเราคนของวิหารเทพโบราณคนอื่นๆไปว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถนาตัวตัวแทนศักดิ์สิทธิ์กลับมาหาเราได้ละก็ก็จงฆ่าเขาเสียแลวตอนัั้้นนนนนกกก็็ไดรวววมมตเปจําาที ไปทําการจับกลุ่มหลินสีเยี่ยแล้วโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r ค p ิปชันคลิปนี้เด้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ